สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอน Lightroom นะครับในหัวข้อการทำภาพ HDR นะครับก็นี่คือ After นะครับก็คือภาพ Final ที่ผมโปรเซสเรียบร้อยแล้วแล้วก็นี่เป็นภาพที่ยังไม่ได้ตกแต่งอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะลบภาพ Final ออกนะครับดูออกไปก่อนทีนี้เราจะมาแต่งภาพอันนี้กันการทำภาพ HDR นะครับก็จะออกแนวแบบว่าจะต้องแบบสดใสแล้วก็มีความสีสดก็มีความสว่างมีความคมนี่ก็คือแนวทางของ HDR นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันปรับยังไงนะครับทีนี้เราก็มาลดในส่วนไว้นะครับเราไม่อยากที่จะให้มันแบบสว่างเราลดไป100เลยส่วนแบ็คนะครับเราเพิ่มขึ้นเลยครับเพราะว่าเราไม่ต้องการที่จะให้มันมีส่วนสีดำด้วยแล้วก็เพิ่มขึ้น100เลยแล้วก็ส่วนชาโดว์นะครับก็คือเงาเนี่ยเราไม่ต้องการอยู่แล้วเราก็เพิ่มไปเลยครับอาจจะเพิ่มถึง100ก็ได้นะครับแล้วแต่หรือว่าสัก80 70แล้วแต่ว่าเราต้องการแค่ไหนไฮไลท์เนี่ยไม่ต้องการเลยครับลดไปเลยเพราะว่าถ้าเพิ่มมันก็จะภาพมันก็จะสว่างเกินไปนะครับนั้นเราลดไฮไลท์ลงเพื่อให้ได้เห็นดีเทลของภาพให้ชัดขึ้นนะครับโอเคทีนี้เรามาดูในส่วนของตรงนี้กันเราจะมาเพิ่ม quality นะครับก็คือความคมชัดของภาพนั่นเองเราจะเอาสัก30ก่อนแล้วกันสัก20กว่าอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าเราต้องการแค่ไหนให้ดูเป็นพอเป็นแนวทางนะครับส่วนในเรื่องการปรับเนี่ยถ้าอยากจะเก่งจริงๆก็ใช้ตาของเราแล้วก็วิจารณญาณนั่นแหละนะครับทีนี้ตรงส่วนไวบาลานซ์เราจะเพิ่มนิดนึงนะครับสีมันก็จะดูสดขึ้นอันนี้ไม่แนะนำให้เพิ่มมากนะครับเพราะว่าในส่วนของไวบาลานซ์เนี่ยมันคือการเพิ่มของส่วนสีที่สดแล้วให้สดยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเพิ่มมันก็ระดับความสดมันก็จะไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาปรับในส่วนของ saturation นะครับเนี่ยของ saturation ก็คือจะเพิ่มความสดทั้งภาพเลยเพราะฉะนั้นเวลาเพิ่มสีมันก็จะดูสดแบบเท่าๆกันอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะเอาสดแค่ไหนนะครับก็แล้วแต่เราเลยนี่คือส่วนของการปรับแนวทาง HDR ในพอคร่าวๆนะครับโอเคทีนี้ในขั้นตอนต่อไปผมจะใช้ปลั๊กอินตัวหนึ่งนะครับมาช่วยให้ภาพของเราเนี่ยมันดูสวยกว่านี้ก็คือปลั๊กอินตัวนี้มีชื่อว่า Color Effect Pro นะครับอยู่ในปลั๊กอินของเขาเรียกอะไรNikon Collection นี่แหละเดี๋ยวลิงก์ดาวน์โหลดผมจะแปะไว้ใต้คลิปก็แล้วกันปลั๊กอินตัวนี้ดาวน์โหลดฟรีนะครับเป็นของ Google สมัยก่อนก็เสียเงินนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ปล่อยให้ดาวน์โหลดฟรีแล้วก็ส่วนวิธีลงเนี่ยจะมาอธิบายแล้วกันเดี๋ยวมันจะยาวนะครับไปหาวิธีลงเอาเองนะครับวิธีลงก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับถ้าใครลงโปรแกรมเป็นก็นั่นแหละครับโอเคทีนี้เอามาเริ่มต่อกันเลยเดี๋ยวจะยาวนะครับกดคลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่ Edit In เมื่อเราลงปลั๊กอินเสร็จแล้วไปที่ Color Effect Pro 4นะครับกดลงไปเลยแล้วก็กด Edit ปั๊บรอสักครู่จะเห็นว่าภาพนี้สดขึ้นนะครับก็ให้เราไปที่ Nature นะครับตรงนี้
จากนั้นก็ไปที่กดไปที่ High Key ตรงนี้นะครับแล้วก็ลดสโกลลงลดสแตนดาร์ด High Key ลงไดนามิกลงแล้วแต่ผมจะเอาลงประมาณนี้ก็แล้วกัน Saturation เนี่ยขึ้นอยู่แล้วครับเอาขึ้นไปเลยไม่ต้องเอาสูตรก็ได้นะครับเอาสัก70 60ก็แล้วแต่ว่าเราจะต้องการสดแค่ไหนในส่วนของแบ็คเนี่ยไม่ต้องก็ได้ครับแล้วก็คอนทราสต์ก็ลงมานิดนึงนะเห็นไหมครับเสร็จแล้ว HDR แล้วนั้นก็กดเซฟไปครับทีนี้มันจะแยกเป็น2ภาพนะครับภาพนี้คือภาพที่เราโปรเซสใน Lightroom ก่อนหน้านี้นะเดี๋ยวผมจะรีเซตให้ดูปรับเห็นไหมครับส่วนอีกภาพนึงก็คือภาพที่ทั้งโปรเซสใน Lightroom แล้วก็โปรเซสใน Color Effect Pro นะครับก็ง่ายๆครับแค่นี้เราอาจจะแบบอยากจะให้มันออกโทนฟิล์มๆหน่อยนะครับหรือว่าภาพมันดูสว่างไปเราก็มาลด Exposure ลงสักนิดหนึ่งประมาณนี้นี้นะครับทีนี้อยากจะให้มันออกฟิล์มๆมืดๆนิดนึงก็มาที่เคิร์ฟนะครับแล้วก็มากดตรงนี้นะครับให้มันสามารถที่จะกำหนดเส้นเคิร์ฟได้แล้วก็ลากเส้นเคิร์ฟในส่วนตรงนี้ขึ้นแล้วก็ลากกดจุดตรงนี้ลากลงมาแบบนี้โอเคเราก็จะได้แบบโทน HDR ออกโทนฟิล์มนี่ครับโอเคก็พอเป็นแนวทางเนาะลองไปปรับใช้ดูก็แล้วกันนะครับสำหรับวิธีของผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ